ม่เป็นพีษเป็นไทรอยถุงน้ำหมอบอกพังห้ามพูดถึงกับหมอค่ะเขาว่าเขาอย่างนั้นก็พอแล้วค่ะเขาว่าไทรอยเขาบอกแถมไม่เป็นพีษต่างหากค่ะมันมีอาการเป็นไงไหมคำแล้วตัวเองคำเองจะเจอก้อนเวลากลืนเวลากลืนใช่ใช่ใช่เวลากลืนเพราะว่าพอเวลากลืนอยู่จะรู้ค่ะเช่นกลืนมาเหล่านี้รู้ไหมส่องกระจกแล้วคำจะเห็นมันขยับแค่ส่องกระจกค่ะถ้าผมส่องกระจกแบบนี้แบบนี้ผมก็เป็นไทรอยด์แบบนี้อันนั้นกระเดื่อแล้วแต่อันนี้คือสังเกตตัวเองคอมันโตขึ้นจริงเหรอค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันโตไหมเดี๋ยวนี้โตขึ้นค่ะไม่ต้องคำนะค่ะรู้สึกว่ามันโตไม่ต้องคำนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันโตขึ้นไหมขอตัวเองไม่รู้สึกแต่ถ้าส่องกระจกเห็นสังเกตตัวเองกระจกอย่าไปสนใจกระจกกระจกมันหลอกเรารู้ไหมกระจกมันหลอกตัวเราเช่นเวลาหันหน้าเข้ากระจกเนี่ยขวาเรามันเป็นซ้ายอ่ะมันหลอกนั้นชัดอยู่แล้วกระจกนั่นน่ะใช่ไหมแล้วไปเชื่อกระจกได้ไงเห็นชัดๆว่ามันหลอกอ่ะโอเคไหมค่ะทีหลังอย่าเชื่อกระจกมันจะเป็นทุกข์เพราะกระจกนี่แหละตื่นเช้ามาก็มันต้องส่งนะก็ไปรู้ละก็เป็นทุกข์ก็จอกอ่ะตื่นเช้ามาก็นิดเดียวกันชุดแรกจะแพ้กระจกเข้าใจไหมเอานะเอาพอสบายไปอย่าแข็งอย่าเกร็งอย่าเกร็งอ่อนไว้เถอะครับแต่ผมต้องอ่อนเพราะว่าผมมีพลังโดยเฉพาะผมไอ้นี่ฟังแล้วพอทอดมันจะโล่งมันเองนะครับเขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อเขาว่าต่อมไร้ท่อชื่อว่าไทรอยด์แค่นั้นเองแต่เราบอกว่าคอเจ็บเจ็บคอปวดคอหนักคอบวมคอ นี่นะฮะขึ้นจะโล่งได้เห็นไหมตรงนี้ต่างหากนี่เห็นไหมมันมาจากตรงนี้โยมหายใจซะยาวดีไหมทีอีกทีก็ได้ตรงนี้ต่างหากนี่คือตัวเริ่มต้นเขาละเขาบอกว่าไทรอยเราบอกว่าหายใจไม่สะดวกดีกว่ามั้งหายใจไม่สะดวกหายใจเอาสะดวกดีไหมทีนี้โทษทีนั่นสะดวกไหมนะหายใจทีเจ้าของตัวเองหายใจต้องรู้เองนะหายใจก็โล่งอยู่แล้วใช่ไหมจริงนะจริงแล้วนะแน่ใจนะแน่ใจนะใช่ที่จริงต่อไปผมมีเครื่องมือวัดตอนนี้อยากไปเอาเครื่องมือวัดเลยพวกนี้นะอาณาเขาจะหาเครื่องมือมาวัดกำลังปอดดูช้ามาชอบมึนอย่างหัวเนี่ยหัวมึนไม่เป็นไรหรอกอย่าให้หน้ามึนแล้วกันไม่เอาไม่ชอบโทษครับเนี่ยหัวมึนไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกหน้ามึนน่ะมันยุกโทษครับอุ้ยยาตัวเบาหัวไม่ยุกโอ้ยคืออะไรวิ่งจืดเลยจืดคืออะไรเนาะฮะเหมือนเลือดวิ่งอ่ะลงไปเท้าเลยเห็นไหมสองมือเปล่ามันขนาดนี้นะให้ดูไหมรู้สึกว่าดีไหมทีเนี้ยยังตึงที่ต้นคอเนี่ยเครียดมั้งคะเครียดเรื่องอะไรเป็นนี่กี่แสนกี่ล้านแต่ถามเรื่องนี้คนเครียดคือคนที่เป็นหนี้ไงที่เครียดได้เป็นหนี้นี่แหละมีพลังเลี้ยงลูกก็ผลิตเขามาเองเนี่ย
นั่นน่ะดิก็อย่าผลิตเขาซิลูกอย่าผลิตให้ลูกซิผลิตไปทำไมถอยกลับไม่ได้แล้วค่ะหมดเวลาถอยหมดเวลาถอยหมดเวลาถอยค่ะต้องรับผิดชอบยอมรับสภาพใช่คือโกงกับวงเกวียนก็เป็นชนะโทษโอเคไหมใช่โอเคไหมเราขยับดูส่วนบนนี่โอเคคือหนูจะไม่รู้ว่าตึงไปหมดเลยตึงทั้งตัวเดิมมันตึงทั้งตัวเดี๋ยวนี้มันหายตึงยังไงเดิมมันตึงเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้มันหายตึงยังเจอสองมือเปล่าแล้วหายตึงยังครับเรามาพิจารณาตรงนี้ดีขึ้นนะแต่ก็ยังแต่ยังแต่ดูซิแต่ข้อแม้เนี่ยคือแต่นะฮะใช่แต่ก็ตามมือไปดำนาดำนามือถึงพื้นดำนาเออดำนามือถึงพื้นเออมือไม่ถึงพื้นเลยว่ะดำนาไม่ได้ไม่เคยดำนาจะบอกหนูให้ดำนาหนูก็งงขุดดินก็ได้วะขุดดินก็ได้อะปลูกต้นไม้ก็ว่าอ่ะเอาป่ะต้องบอกก้มเก็บทรัพย์เออจะทรัพย์อะไรก็เก็บไปเอออยากจะกดเก็บตอนนั้นต้องปลูกแล้วเก็บได้ใช่ไม่ปลูกมันเก็บไม่ได้นะนี่แหละสร้างสุขภาพจิตให้ตัวเองเข้าใจไหมสรุปแล้วคือเอาที่สรุปเร็วเห็นไหมมันโล่งอยู่นะใช่พอใจไหมนะมันโล่งสรุปเร็วพอใจไหมล่ะพอใจเอาความพอใจกลับบ้านเอาแถมทีเนี้ยแถมสิแถมพอใจยังแถมกลับบ้านต่างหากโทษครับอย่าเบ่งสู้ผมนะฮะเพราะพลังผมนี่มันประหลาดมากนะครับพลังผมประหลาดมากบอกให้ทราบเห็นมันพูดจางเงี้ยคนรับได้เดี๋ยวโหต่อไปเลิกพูดก็ว่าเบาหวานเคยไหมบ้าหวานนี่เขาว่ามาอยากจะพูดจาเรื่องเบาหวานให้ฟังเหมือนกันมันตั้งสแตนดาร์ดเขาตั้งสแตนดาร์ดต่ำกว่าเดิมอีกเยอะเพื่อขายของนั่นเองครับอยากหายจากอาการเหนื่อยง่ายทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ไม่ต้องบอกผมก็รู้แค่นี้ประมวลแล้วคือเหนื่อยง่ายนั่นเองทำไมจะไม่รู้ผมไม่ต้องเป็นหมอผมก็ประมวลได้ก็เพราะว่าคนไม่ใช่หมอจึงประมวลพวกนี้ได้คนเป็นหมอประมวลไม่ได้หรอกจริงแค่นะมีว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีไหมหมอก็ประมวลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกในโลกนี้โอเคไหมค่ะผมประมวลแล้วคุณตอบเองด้วยหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเบาขึ้นไปนะเออขอเดาขึ้นเบาประมวลตัวเองใช่ครับดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมไม่เซ็นเลยให้แบบข้าวสารนะอ้าวห้าสิบนะหนูยังไม่ร้อยหนูว่าห้าสิบเออนี่มันได้50แล้วนอนคืนนี้ตื่นขึ้นมาจะได้60-70ผลมันคือต้องไปนอนพักตามธรรมชาติค่ะผลมันคือตื่นเช้าตื่นเช้ามี2อย่างถ้าผมใส่เข้าไปมากๆเนี่ยมันจะลุกไม่ทันนะมันจะค่อนข้างจะแย่1วันหรือ2วันแค่นี้ตื่นเช้ามาสบายพวกคนอยากหายมากๆเนี่ยใส่เยอะๆลุกไม่ทัน2วันพวกนี้มีเยอะนะก็ได้เกือบจะได้เกือบจะสอบก็มีเยอะก็ให้ไปก็ให้เหมือนกันคนไหนอยากได้ก็ให้เอาสบายจ้ะก็ให้กระรอกเป็นแบบนี้เนี่ยแก่ๆนั่นไง85ปีนั่นแหละเหมือนชวนแกมาค่ะเหรอใช่เหรอ